ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์กลับมาอยู่ด้วยกันใน EP ที่6ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในช่วงนี้การเมืองเมียนมาเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาดูหวะละชิระรักษาการประธานาธิบดีแห่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับหรือว่า NUG ที่หลายๆคนรู้จักกันเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลเงาได้มีการประกาศสงครามต้านเผด็จการนะครับในนาม People Defensive War และด้วยสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาที่เกิดขึ้นนะครับ Direct Podcast EP นี้จึงจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับมาฟังบทสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรอาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่อาจารย์เคยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงการรัฐประหารเมียนมาที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะครับกับอนาคตประชาธิปไตยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในพม่านะครับซึ่งใน EP นี้ผมจะขอใช้คำว่าพม่าแทนคำว่าเมียนมาแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เข้ากับหลายๆบริบทที่จะมีการกล่าวถึงนะครับในประเด็นแรกอาจารย์มองว่าประชาธิปไตยในพม่าหลังการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2010ตลอดจนถึงการรัฐประหารเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ประชาธิปไตยพม่ามีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับและผมก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีการรัฐประหารในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความเกิดเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการถอยหลังหรือความถดถอยของประชาธิปไตยในพม่าอยู่แล้วแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าการรัฐประหารนี่ล้มล้างพัฒนาการของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศนี้ซึ่งก็เห็นได้ว่าการออกมาต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับจากคนในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็ดีหรือว่าข้าราชการหรือว่ากองกำลังชนกลุ่มน้อยก็ดีแม้กระทั่งสื่อก็ดีเนี่ยมันเป็นผลพวงของการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีอย่างก้าวหน้าซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากๆแล้วก็การรัฐประหารมันไม่สามารถที่จะล้มล้างความก้าวหน้าเหล่านั้นได้ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าทหารเข้ามาล้มล้างการบริหารงานของรัฐบาลพลเรือนล้มล้างการเลือกตั้งแต่เรายังเห็นมิติของการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าพม่ากลับมาสู่กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยให้ได้เร็วเนี่ยกระบวนการนั้นก็อาจจะไม่สูญเปล่าแล้วประเทศในภูมิภาคอาเซียนสหประชาชาติสหภาพยุโรปและรวมถึงกลุ่มประเทศต่างๆนะครับที่เข้ามาลงทุนในพม่าหรือว่าเข้ามามีบทบาทในพม่าเนี่ยฮะอาจารย์กลุ่มประเทศเหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อพัฒนาการทางประชาธิปไตยในพม่าบ้างครับต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าประเทศพม่าเนี่ยมีกระบวนการพัฒนาทางการเมืองที่รวมศูนย์แล้วก็มีกระบวนการพัฒนาการเมืองที่โดนครอบงำโดยชนชั้นนำทางการเมืองโดยเฉพาะกองทัพอยู่แล้วดังนั้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านและกระบวนการพัฒนาทางการเมืองของพม่าเนี่ยอยู่ในมือของชนชั้นนำอันนี้เป็นความเข้าใจที่ความใจพื้นฐานดังนั้นโดยธรรมชาติในบทบาททางด้านการบทบาทของตัวแสดงต่างประเทศที่จะเข้าไปมีส่วนต่อการเปลี่ยนผ่านต่อการพัฒนาก็ดีเนี่ยมันจึงเป็นในลักษณะทางอ้อมเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของพม่าไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ในมือของชนชั้นนำทั้งนั้นนะครับและชนชั้นนำกองทัพของพม่าเนี่ยอยู่รอดต่อการกดดันต่อการความพยายามในการคว่ำบาตรแล้วก็ประนามรัฐบาลทหารที่มีอยู่ช่วงก่อนหน้านั้นมาอย่างยาวนานนะครับดังนั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตัวแสดงต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีส่วนเท่าใดนักนะครับแต่เมื่อพม่าเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในปี2010แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวแสดงระหว่างประเทศเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนโครงร่างทางการเมืองที่ว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยนะครับสนับสนุนในเรื่องการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยสนับสนุนในเรื่องของการระบบการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับสนับสนุนในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับและความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับสิทธิสตรีเกี่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุข
หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับระบบตุลาการท้องถิ่นในหมู่บ้านเล็กๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธต่างๆแต่นั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นซัพพลีเมนต์มันเป็นเงื่อนไขสนับสนุนที่ทำให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นทั้งที่กระบวนการนี้มันถูกครอบงำโดยชนชั้นนำและกองทัพในประเทศดังนั้นผมคิดว่าตัวแสดงระหว่างประเทศเนี่ยทั้งในภูมิภาคก็ดีองค์กรระหว่างประเทศก็ดียังไงก็ยังมีความสำคัญอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีความสำคัญอยู่ซึ่งทำให้เราสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าถ้าหากประชาคมระหว่างประเทศเกิดกดดันคว่ำบาตรรัฐบาลทหารที่ดำเนินอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรกับเงินความช่วยเหลือนะครับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยที่มันเคยดำรงอยู่มาเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าให้ช่องว่างเหล่านี้มันหายไปนะครับความช่วยเหลือเหล่านี้มันหายไปมันอาจจะกลายมาเป็นช่องว่างในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งกระทบแน่นอนนะครับต่อคนพม่าในวงกว้างแล้วอย่างในกรณีของการสร้างสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยในพม่าครับกลุ่มประเทศเหล่านี้เข้ามามีบทบาทหรือเป็นตัวแสดงอย่างไรบ้างครับอาจารย์เป็นตัวแสดงทางอ้อมเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นสหภาพยุโรปก็จะให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินในเชิงกายภาพนะครับตั้งเมียนมาพีซเซ็นเตอร์ตั้งศูนย์สันติภาพเพื่อเป็นฟาลิซิเทเตอร์นะครับการประสานงานการพูดคุยต่างๆการจัดประชุมนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะส่งคล้ายๆเป็นผู้แทนนะครับของญี่ปุ่นในการช่วยที่จะเจรจาเป็นอำนวยความสะดวกเหมือนกันซึ่งหน้าที่นี้ก็จะใกล้ๆกับประเทศจีนนะครับในส่วนของประเทศจีนนั้นก็จะมีบทบาทอิทธิพลมากหน่อยในส่วนของชาติพันธุ์ที่มีความเกี่ยวพันกับจีนที่อยู่พรมแดนติดกับประเทศจีนซึ่งก็เห็นได้ว่าอิทธิพลของจีนต่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีสูงมากเพราะว่าสามารถที่จะกดดันแล้วก็สนับสนุนให้เข้าร่วมกระบวนการสันติภาพนะครับขององซานซูจีในช่วงก่อนรัฐประหารได้นะครับดังนั้นบทบาทตัวแสดงของรัฐบาลเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ในการประสานงานนะครับในการที่จะmaintainรักษาบทสนทนาทางการสันติภาพแต่ไม่ได้มีหน้าที่บทบาทในการเป็นตัวกลางในการเจรจาหรือเป็นฝ่ายที่3ในการเจรจานะครับดังนั้นก็จะเป็นบทบาทในเชิงทางอ้อมซะมากกว่าครับเมื่อเกิดการรับประหารเมื่อวันที่2กุมภาที่ผ่านมากลุ่มประเทศเหล่านี้แสดงท่าทีอย่างไรบ้างและในทางตรงกันข้ามครับกองทัพพม่าเนี่ยออกมาแสดงท่าทีอย่างไรต่อประเทศเหล่านี้บ้างครับบทบาทของรัฐบาลต่างประเทศก็หลากหลายนะครับแต่จะเห็นได้ในภาพใหญ่ๆว่าในส่วนรัฐบาลตะวันตกเนี่ยที่ได้แก่สหรัฐอเมริกาก็ดีในกลุ่มประเทศยุโรปก็ดีแม้กระทั่งนิวซีแลนด์เนี่ยก็มีการต่อต้านและการประนามการกระทำของกองทัพอย่างชัดเจนนะครับในส่วนฝากฝั่งของทางเอเชียเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นอินเดียหรือจีนหรือแม้กระทั่งอาเซียนก็มีจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวแตกต่างกันนะครับแต่มีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือการรับประหารเป็นเรื่องภายในของพม่าเองดังนั้นรัฐบาลที่อยู่ในเอเชียก็จะดำเนินการอย่างระมัดระวังมากกว่ารัฐบาลที่อยู่ในฝากฝั่งของตะวันตกส่วนต่อคำถามที่ว่ารัฐบาลพม่าทำอะไรไหมตอบสนองต่อแรงกดดันภายนอกไหมไม่นะครับก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการที่รัฐบาลและกองทัพพม่าดำเนินการอยู่ในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมื่อ20หรือ30ปีที่แล้วที่ไม่ได้แยแสหรือไม่ได้มีข้อวิตกกังวลกับแรงกดดันนะครับหรือแม้กระทั่งอเมริกาได้สนับสนุนให้เกิดการคว่ำบาตรอย่างจำกัดต่อกลุ่มผู้นำคณะทหารเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรกองทัพก็ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นอะไรต่อการคว่ำบาตรนั้นนะครับอย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าสังเกตต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากองทัพพยายามดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับเราจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์แรกแต่มันเหมือนกันสะสมความขัดแย้งมาเรื่อยจนกระทั่งความขัดแย้งมันขยายตัวและกลายมาเป็นความรุนแรงที่เราเห็นอยู่ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ารัฐบาลกองทัพก็ได้พยายามที่จะพูดคุยกับนักธุรกิจ
นะครับในวงกว้างเพราะว่าเข้าใจดีถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านั้นและมันทำให้พม่าได้รับประโยชน์จากการลงทุนระหว่างประเทศเยอะมากนะครับดังนั้นจะบอกว่าพม่าไม่แคร์เลย 100% ก็คงอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าจุดยืนทางการเมืองของกองทัพแน่นอนสุดเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่อย่างน้อยความเปิดทางการเมืองในช่วง10ปีที่ผ่านมามันทำให้เขาดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้นอีกมิตินึงที่เห็นได้ชัดเจนที่เป็นมิติใหม่เนี่ยคือการกระทำการควบคุมฝูงชนในคราวนี้เนี่ยกองทัพใช้ตำรวจเป็นหลักนะครับก็มีข้อดีเบตเหมือนกันว่าในท้ายสุดแล้วจริงๆมันเป็นกองทัพหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆเราเห็นแทคติกเราเห็นความพยายามในการให้เรื่องนี้เป็นการจัดการทางด้านการควบคุมฝูงชนในมือของตำรวจไม่ใช่กองทัพนะครับ อันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตได้ว่ามีความระมัดระวังในการนั่นพอสมควรแต่ข้อระมัดระวังหรือความพยายามในการระมัดระวังของกองทัพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะป้องกันความรุนแรงได้นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดเจนว่าพม่าอยู่ในความอ่อนไหวแล้วก็ความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นนะครับเรายังไม่เห็นบทบาทของชนกลุ่มน้อยที่ยังมีสถานะเป็นกองกำลังติดอาวุธอยู่นะครับยังไม่ได้มีเห็นภาพที่ชัดเจนมากนักว่าจะเข้ามาร่วมจริงจังมากน้อยแค่ไหนในความขัดแย้งดังกล่าวถ้าชนกลุ่มน้อยเกิดกระโดดเข้าร่วมกันต่อสู้กันต่อต้านรัฐบาลกองทัพด้วยอันนั้นก็จะเป็นความอ่อนไหวที่น่ากังวลมากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของประเทศไทยหลังการรัฐประหารที่เกิดขึ้นของพม่านะครับอาจารย์วันน้ำหม่องลวินซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยได้เดินทางมาเยือนไทยและได้พบกับนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยรัฐบาลควรมีบทบาทและท่าทีอย่างไรต่อรัฐบาลเมียนมาครับอาจารย์รัฐบาลไทยอยู่ในสถานะที่ยากลำบากนะครับเพราะประการแรกคือเงื่อนไขทางการเมืองไทยที่เรามีปัญหาทางการเมืองแล้วเราก็ยึดมั่นกับเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในและไม่ต้องการให้ใครมาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศแต่นั้นด้วยเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมันเป็นทำให้การแสดงจุดยืนทางการเมืองระหว่างประเทศต่อกรณีพม่าเนี่ยมันมีข้อจำกัดยังมีข้อจำกัดประการที่สองในความสัมพันธ์ที่ดีในทุกมิติระหว่างไทยกับพม่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างผู้นำของกองทัพนะครับของทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นข้อจำกัดอีกอย่างนึงที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถแสดงจุดยืนต่อกรณีที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพม่าได้อย่างปัจจุบันทันด่วนหรืออาจจะพูดได้ชัดกว่านั้นคือเรายังไม่เห็นจุดยืนที่แน่นอนรัฐบาลไทยต้องการทำอะไรนะครับอย่างไรก็ดีจุดยืนของรัฐบาลไทยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน 2,400 กิโลนะครับแล้วเราก็เคยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมาพม่ามาโดยตลอดนะครับในช่วง20ปี30ปีที่ผ่านมานะครับและหลายครั้งหลายหนเราก็ตระหนักรู้ว่าเสถียรภาพและความเป็นประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยมันสำคัญต่อความมั่นคงชายแดนและประเทศไทยอย่างไรดังนั้นด้วยเงื่อนไขดังกล่าวบวกกับความสัมพันธ์ที่ดีผมคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะมีจุดยืนบางอย่างต่อสาธารณะต่อประชาคมระหว่างประเทศไม่ว่าจะจุดยืน อันนั้นจะเป็นลักษณะที่ประนีประนอมพยายามเจรจาไกล่เกลี่ยหรือแสดงบทบาทในเชิงบวกควบคู่กับอาเซียนหรือจะออกมาในท่าทีที่แข็งขืนแสดงความชัดเจนต่อความเปลี่ยนแปลงในพม่าว่าเป็นอย่างไรจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและภูมิภาคอย่างไรไม่ว่าจุดยืนของไทยจะเป็นอย่างไรการแสดงท่าทีผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความเชื่อมโยงทางภูมิภาคแล้วบริบทของอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนจากประกาศประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็นองค์กรทางการเมืองในภูมิภาคที่สำคัญที่เหมาะสมต่อการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เพราะว่าสันติภาพของภูมิภาคหรอกแต่มันเป็นเพราะว่าประชาชนในพม่าเองก็คือประชาชนของอาเซียนซึ่งเรามีประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ย
แล้วเรามีประชาคมที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศด้วยดังนั้นบริบทเหล่านี้ประเทศไทยควรจะต้องแสดงบทบาทอะไรบางอย่างนะครับต่อสิ่งที่เราเห็นกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทยก็พยายามทำอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่รัฐบาลไทยควรจะทำนะครับและการดำเนินการของรัฐบาลไทยก็ควรจะดำเนินการในความร่วมมือของอาเซียนนะครับแต่การกระทำของรัฐบาลไทยจะไม่มีประโยชน์อันใดถ้ารัฐบาลไทยไม่สร้างความชัดเจนต่อประชาคมภายในและประชาคมภายนอกในภูมิภาคว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องการที่สุดคืออะไรไม่ใช่เพียงแต่บอกว่ารัฐบาลไทยจะอำนวยความสะดวกนะครับในการเจรจาหารือระหว่างอาเซียนก็ดีอินโดนีเซียก็ดีและพม่า ก็ดีแต่เป้าหมายที่สูงสุดของรัฐบาลไทยที่ต้องการจากสถานการณ์นั้นคืออะไรผมคิดว่าไม่ได้อยู่นอกเหนือความสามารถของรัฐบาลไทยที่สามารถจะทำได้เพราะเราไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าและจากกรณีที่รัฐบาลไทยเป็นตัวกลางในการหารือระหว่างอินโดนีเซียกับพม่าเนี่ยทำไมอินโดนีเซียถึงพยายามเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ครับต้องมองย้อนไปนิดนึงนะครับว่าอินโดนีเซียภายใต้การนำของโจโควีเนี่ยนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียชัดเจนว่าอยากจะแสดงบทบาทนำในภูมิภาคเพื่อจะกลายไปเป็นประเทศที่มีสถานะที่ดีในประชาคมระหว่างประเทศอินโดนีเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพยายามที่จะเกี่ยวพันตัวเองกับยกตัวอย่างเช่นประเด็นในโลกที่สำคัญยกตัวอย่างเช่น Marine Time Security ความมั่นคงทางทะเลเรื่อง Indo-Pacific นะครับเรื่องเกี่ยวพันกับมหาอำนาจอย่างหลากหลายนะครับดังนั้นการแสดงบทบาทนำในอาเซียนไม่ใช่เรื่องใหม่ของอินโดนีเซียในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียพยายามแสดงความเป็นผู้นำในอาเซียนมานานแล้วนะครับถ้าจะพูดถึงประเทศไทยเป็นการเฉพาะก็จะเห็นได้ว่าช่วงความขัดแย้งในกรณีปราสาทพระวิหารอินโดนีเซียก็แสดงบทบาทในการความพยายามในการที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียเองก็เป็นคนที่ผลักดันเรื่องแนวความคิดอินโดแปซิฟิกอาเซียนอินโดแปซิฟิกเอาท์ลุกนะครับที่รัฐบาลไทยผลักดันให้เกิดเอกสารชิ้นนั้นในปี2019ก็เกิดจากความริเริ่มและความพยายามของอินโดนีเซียมาอย่างยาวนานนะครับดังนั้นมันเป็นกระบวนการที่อินโดนีเซียพยายามจะแสดงบทบาทดำในภูมิภาคอยู่แล้วและความเปลี่ยนแปลงในพม่า ก็แน่นอนที่สุดนะครับอินโดนีเซียเห็นว่าเป็นเรื่องที่มันอยู่ในความกังวลของภูมิภาคและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับอนาคตของภูมิภาคนะครับดังนั้นถ้าอินโดนีเซียสามารถแสดงบทบาทนำในการที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ได้มันก็ส่งเสริมสถานะทางด้านการต่างประเทศของอินโดนีเซียด้วยครับในฐานะที่อาจารย์ศึกษาเรื่องการเมืองของกระบวนการประชาธิปไตยในเมียนมาครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าหลังจากนี้ประชาธิปไตยจะกลับสู่สังคมแล้วก็อย่างลากต่อไปอย่างไรในสังคมของเมียนมาครับผมเชื่อมั่นเสมอว่าเมื่อประชาธิปไตยมันเกิดแล้วเนี่ยคุณล้มล้างแล้วคุณถอนรากถอนโคนมันไม่ได้ในกรณีของพม่า ก็เช่นเดียวกันการดำเนินการของกองทัพในครั้งนี้เนี่ยเห็นประจักษ์ชัดว่าดำเนินการอย่างยากลำบากนะครับสื่อต่างประเทศเข้าถึงสื่อภายในประเทศสามารถส่งข่าวออกมาได้นะครับการปราบปรามประชาชนมันไม่สามารถทำได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับปรากฏการที่ทูตพม่าประจำ UN แสดงการประท้วงรัฐบาลอย่างชัดเจนและพยายามจะส่งสารไปถึงประชาคมระหว่างประเทศว่าเขาคือผู้แทนรัฐบาลพลเรือนและยังมีความถูกต้องชอบธรรมในการเป็นผู้แทนรัฐบาลในสหประชาชาติเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันคือรากของประชาธิปไตยที่มันฝังอยู่ในพื้นที่และประเทศพม่าเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันถอนรากถอนโคนไม่ได้ดังนั้นการถอนรากถอนโคนไม่ได้ผมก็ยังเชื่อมั่นเสมอว่าประชาธิปไตยในพม่าสามารถกลับมาได้และจะสามารถกลับมาและพัฒนา
ได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับคนพม่ามีศักยภาพนะครับมีการศึกษานะครับช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาคนพม่าได้รับเขาเรียกว่าอะไรเชื้อเชิญคนพม่าที่มีการศึกษาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจำนวนมากนะครับให้กลับไปประเทศช่วยกันพัฒนาประเทศไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นสื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรเอกชนทำหน้าที่เป็นภาคเอกชนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศตอนนี้เขากลับไปทำงานให้พม่าหมดในช่วงก่อนหน้านี้ดังนั้นพม่าพร้อมมากที่จะพัฒนาและกลับมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยมันก็มีโจทย์อยู่อย่างเดียวว่ากองทัพจะหันหลังกลับแล้วจะมอบพื้นที่การพัฒนาประชาธิปไตยให้กับพม่าได้เร็วมากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนที่สุดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้ประชาธิปไตยในพม่ามันชะงักลงแต่ผมคิดว่ามันไม่สามารถหยุดยั้งกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์พินิจพันธ์ช่วยขยายภาพสถานการณ์การเมืองในพม่าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ชัดเจนมากขึ้นไหมครับโดยใน EP หน้าผมจะพาคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์ในพม่าหลังการประกาศสงครามต้านเผด็จการของรัฐบาล NUG รวมถึงท่าทีของกองทัพที่มีต่อการประกาศสงครามดังกล่าวโดยใน EP ถัดไปเราจะยังพูดคุยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรอีกครั้งนะครับหากคุณผู้ฟังเห็นว่าพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์บ้างก็สามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานรับฟังกันได้นะครับสำหรับ EP นี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทางดิเรกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud, Spotify, Google Podcast และ YouTube รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเรกชัยนาม Research Center หรือเว็บไซต์ www.djrctu.com